The Truth เจาะลึกจริงมาติดตามเจาะลึกจริงค่ะทางด้านของกรมการแพทย์แผนไทยก็เดินหน้าใช้ฟ้าทลายโจรค่ะทางเลือกรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ระยะต้นทั่วประเทศลดการนำเข้ายาแพงค่ะท่ามกลางการระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ค่ะข่าวการติดเชื้อและเสียชีวิตก็เพิ่มขึ้นนะคะสร้างความอกสั่นขวัญหายให้กับหมู่ประชาชนอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ในโซเชียลมีเดียนะคะต่างก็มีกระแสยาทางเลือกมากมายเพราะประเทศไทยค่ะอุดมสมบูรณ์ด้วยพืชสมุนไพรล่าสุดค่ะเรื่องดราม่าสมุนไพรตัวหลักฟ้าทลายโจรก็กลายเป็นประเด็นถกเถียงกันอย่างแพร่หลายและขณะนี้ค่ะก็ได้มีการนำมาใช้ในการรักษาอย่างชัดเจนส่งผลให้ราคาในท้องตลาดค่ะพุ่งสูงขึ้นจากกิโลกรัมละ40บาทเป็นกว่า200บาทในบางพื้นที่เนื่องจากผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ในประเทศไทยระลอกใหม่ในเดือนเมษายนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องกระทรวงสาธารณสุขค่ะจึงได้วางแนวทางในการดูแลรักษาและป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาลการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมกับเตรียมยาฟาวิพิราเวียไว้กว่า 400,000 เม็ดรวมถึงสั่งซื้อเพิ่มอีก 500,000 เม็ดและสำรองในสต็อก 3.5 ล้านเม็ดและหลังจากที่ทางด้านของกรมการแพทย์แผนไทยค่ะได้ทำการศึกษาวิจัยสรรพคุณฟ้าทลายโจรและพบว่าสามารถยับยั้งความรุนแรงของโควิด-19 ในผู้ป่วยระยะต้นมากกว่า300รายได้ทำให้ขณะนี้ฟ้าทลายโจรค่ะกลายเป็นทางเลือกในการใช้ทดแทนการนำเข้ายาราคาแพงจากต่างประเทศสมุนไพรฟ้าทลายโจรค่ะเป็นอีกทางเลือกที่ได้รับการยอมรับและนำไปรักษาควบคู่กับแพทย์แผนปัจจุบันโดยที่ผ่านมากรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกได้ศึกษาวิจัยฟ้าทลายโจรที่มีสารเอนโดกาฟอไรต์ในผู้ป่วยอาการไม่หนักจำนวน309รายพบว่าสามารถยับยั้งความรุนแรงของโควิด-19 ได้แต่ยังไม่สามารถป้องกันโควิด-19 ได้ล่าสุดค่ะในวันที่22เมษายนที่ผ่านมาทางด้านของกรมการแพทย์แผนไทยได้จัดทำพิธีมอบยาฟ้าทลายโจรเพื่อ นำไปใช้สำหรับผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ในพื้นที่ระบาด ทุกจังหวัดณกระทรวงสาธารณสุขปริมาณ20มิลลิกรัมจำนวน 600,000 แคปซูลสำหรับผู้ป่วยกว่า 15,000 รายแก่หน่วยงานสาธารณสุขทั่วประเทศเพื่อร่วมรักษาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19ทางด้านคุณสมบัติฟ้าทลายโจรกับโควิด-19 ทางอภัยภูเบศออกเคลียร์ชัดค่ะหลังโลกโซเชียลแชร์ข้อมูลสร้างความสับสนในสรรพคุณโดยยกผลวิจัยมหาวิทยาลัยมหิดลพบสามารถยับยั้งการแบ่งตัวของเชื้อได้และลงตีพิมพ์ในวารสารต่างประเทศแล้วโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศชี้แจงกรณีที่มีกระแสแชร์ข้อมูลเรื่องฟ้าทลายโจรในโลกโซเชียลซึ่งข้อมูลที่มีจริงและเท็จสร้างความสับสนในเรื่องของสรรพคุณโดยดร.เภสัชกรหญิงสุภาพรปิติพรผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรกล่าวว่าในฐานะที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรเป็นผู้ให้ข้อมูลเรื่องฟ้าทลายโจรในการต้านโควิดเป็นคนแรกตั้งแต่เดือนมกราคม2563จึงขอไขข้อข้องใจในประเด็นต่างๆเพื่อความเข้าใจที่ตรงกันดังนี้ 1. ฟ้าทลายโจรรักษาโควิด-19 ได้จริงหรือไม่ดร.เภสัชกรหญิงสุภาพรกล่าวว่าโควิด-19 เป็นโรคอุบัติใหม่ไม่มียาหรือวัคซีนใดที่จะตอบได้อย่างเต็มปากว่ารักษาหรือป้องกันได้จริงแต่หากการวิจัยเอกสารที่มีการทำการศึกษาวิจัยมากมายหลายฉบับทำให้เรามั่นใจว่าฟ้าทลายโจรมีประโยชน์ในการนำมาใช้กับผู้ป่วยโควิดและได้ส่งมอบเอกสารให้กับกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกในการระบาดระลอกแรกจนนำไปสู่การใช้ฟ้าทลายโจรรักษาผู้ป่วยโควิดรายที่มีอาการน้อยและไม่มีอาการในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขซึ่งพบว่าผู้ที่มีอาการน้อยหลังจากได้รับยาฟ้าทลายโจรมีอาการดีขึ้นทุกรายโดยไม่มีผลข้างเคียงแต่อย่างใดส่วนในรายที่ไม่มีอาการก็ไม่พบว่ามีอาการภายหลังและปลอดภัยดี 2. ฟ้าทลายโจรป้องกันโควิด-19 ได้จริงหรือไม่ดร.สุภาพรกล่าวว่าปัจจุบันยังไม่มีหลักฐานทางวิชาการที่ชัดเจนสนับสนุนการใช้ฟ้าทลายโจรป้องกันโควิด-19 ได้
แต่มีการศึกษาพบว่าการใช้ฟ้าทลายโจรขนาดต่ำๆ 11.2 มิลลิกรัมต่อวันกิน5วันต่อสัปดาห์เป็นระยะเวลา3เดือนช่วยป้องกันหวัดได้โดยนักวิจัยได้กล่าวถึงผลในการป้องกันหวัดว่าน่าจะเกิดจากฤทธิ์เสริมภูมิคุ้มกันซึ่งมีงานวิจัยที่สนับสนุนอยู่มากพอควรว่าฟ้าทลายโจรมีฤทธิ์กระตุ้นภูมิคุ้มกันในส่วนตัวเองที่เก็บข้อมูลจากหมอพื้นบ้านก็เห็นในช่วงฤดูหนาวชาวบ้านจะกินฟ้าทลายโจรกัน 2-3 ใบทุกวันสำหรับผู้ประสงค์จะใช้ฤทธิ์เสริมภูมิคุ้มกันต้องกินฟ้าทลายโจรขนาดต่ำๆและต้องไม่ตั้งครรภ์ให้นมบุตรตับและไตต้องดีไม่ได้กินยาละลายลิ่มเลือดที่ชื่อว่าวาฟาริน 3. ใช้ฟ้าทลายโจรแล้วไม่ต้องฉีดวัคซีนใช่หรือไม่ดร.สุภาพรกล่าวว่าการฉีดวัคซีนเป็นการเสริมภูมิคุ้มกันที่จำเพาะสำหรับเชื้อโควิดถึงแม้จะไม่ใช่การป้องกันการติดเชื้อได้ 100% แต่อย่างน้อยก็ป้องกันการเจ็บป่วยรุนแรงลดภาระของระบบบริการสุขภาพได้การใช้ฟ้าทลายโจรมีข้อมูลสนับสนุนว่ามีฤทธิ์เพิ่มภูมิคุ้มกันทั้งภูมิคุ้มกันที่มีมาแต่กำเนิดและภูมิคุ้มกันจำเพาะแต่ยังไม่มีการศึกษากับเชื้อโควิดโดยตรงดังนั้นประชาชนควรฉีดวัคซีนซึ่งจะเห็นได้จากประเทศอังกฤษที่มีการฉีดวัคซีนกันอย่างกว้างขวางทำให้อัตราการติดเชื้อลดลง 4. ฟ้าทลายโจรเป็นสารสกัดที่มีฤทธิ์ดีและปลอดภัยกว่าผงบดหยาบใช่หรือไม่ดร.สุภาพรกล่าวว่าไม่จริงเสมอไปขึ้นอยู่กับมาตรฐานการผลิตและโรคที่นำไปใช้ในตำรับยาสมุนไพรไทยกำหนดไว้ว่าต้องมีปริมาณแลคโตนรวมไม่น้อยกว่า 6% และเอนโดกลาโฟไรด์ไม่น้อยกว่า 1% ซึ่งในมาตรฐานดังกล่าวใช้สำหรับการบรรเทาอาการเจ็บคอและบรรเทาอาการของโรคหวัดเช่นเจ็บคอปวดเมื่อยกล้ามเนื้อโดยขนาดที่แนะนำ 1,500 ถึง 3,000 มิลลิกรัมวันละ4ครั้งหลังอาหารและก่อนนอนหรือใช้สารสกัดเอนโดกาโฟไรด์ก็ได้ปริมาณ60ถึง120มิลลิกรัมต่อวันในการบรรเทาอาการเจ็บคอและหวัดในส่วนของโควิด-19 ที่มีการใช้ในระบบบริการสุขภาพตอนนี้ก็มีทั้งผงหยาบที่ทราบปริมาณเอนโดกาโฟไรด์และสารสกัดด้วย